ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวารีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุไวฮาร์ตสถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยค่ะท่านที่ทำรวมถึง Facebook ธรรมวารีสีแช่ม Facebook อุบาสิกาธรรมวารีสิทธาโคตร Facebook พระอาจารย์มหาลำพันธ์บุญญามโน Facebook ชมรมหัวใจไฟดีและอีกหลายๆ Facebook ที่ลิงก์เข้าไปสวัสดีค่ะคุณตุ้ยสวัสดีค่ะพี่แพตตี้นะคะเมื่อวานไม่ได้เจอกัน1วันนะคะก็ตอนนี้ช่วงนี้ตาโหลนิดนึงนะคะเพราะว่าเรียกว่าสวัสดีค่ะคุณตั้มแหมเห็นสมาชิกจิตอาสาร่วมด้วยช่วยกันของเราสวัสดีค่ะคุณกิติใส่เสื้อกันใหญ่เลยนะเดี๋ยวก่อนเขาให้คนอื่นใส่ให้หมดก่อนแล้วจะใส่มั้งนะคะคือช่วงนี้ยุ่งมากๆเรื่องของการทำให้กับครอบครัวค่ะจริงๆแล้วหลายคนบอกเอ้ยทำไมถึงบางทีมาทำให้กับครอบครัวบางคนก็เกิดความสงสัยต้องบอกว่าคือทั้งชีวิตเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันตีคู่กันมาระหว่างการทำงานเพื่อพุทธศาสนากับการทำงานเพื่อครอบครัวคิดอยู่เสมอว่าสวัสดีครับพี่สุริยาคิดอยู่เสมอว่าเราจะงานศาสนาเนี่ยเป็นหลักแต่เราก็จะไม่ทิ้งหน้าที่ของครอบครัวมันก็เลยเหมือนก็จะขี่กัน2อย่างตลอดเวลาชีวิตตลอดมาเลย 20-30 ปีในการอยู่วัดเนี่ยมันจะต้องตีคู่ถ้าช่วงไหนครอบครัวดูแล้วไม่มีอะไรเราก็คือทำตัวตามปกติแต่อย่างช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่เขาต้องการเราเป็นหลักอยู่เขาต้องการเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูแลเขาเป็นพิเศษหน่อยนึงก็ลดคำว่าลดความสำคัญของทางวัดหรือเปล่าก็ไม่ได้ลดนะคะแต่ว่าแบ่งขึ้นไปให้กับครอบครัวเพิ่มขึ้นไปมาก็เลยสำคัญไปหมดตาเจ้าของก็เลยแบบโรยนิดนึงนี่คือเหตุผลที่จะเล่าเฉยๆนะคะเมื่อวานก็ขับรถกลับไปเพราะว่าวันที่11เนี่ยก็จะเปิดร้านให้กับครอบครัวออกพรรษาแล้วนี่งานยาวนะคะอันดับแรกคือไปที่วัดป่าจริยธรรมวัดป่าจริยธรรมที่จังหวัดเลยก็จะเดินทางไปทอดกฐินแล้วก็เลยไปที่อุทยานธรรมดงยางนะคะแล้วก็กลับมาที่วัดก็มีงานปริวาสก็ดูแลงานปริวาสต่อพองานปริวาสเสร็จแล้วก็มีการอบรมนักธรรมเอกกับนักทางโทที่วัดภูจวงต่อแล้วก็ไปเปิดคอร์สนะเปิดคอร์สที่จังหวัดเลยก็คือยาวเลยงานหลังจากนี้ไปก็คือพยายามที่จะเคลียร์ทุกอย่างให้มันเสร็จมันจะได้สบายใจก็เลยช่วงนี้ก็เลยหายไปเป็นช่วงไหนขับรถเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยกลับไปนอนค้างบ้าน1คืนแล้วก็กลับมาที่อุทัยไปนอนพ่อกับพ่อกับแม่เดี๋ยวนี้พ่อกับแม่มาอยู่ที่อุทัยแล้วคือจะเอาของทีเนี่ยคือตีรถไปกลับนะคะเดินทางออกจากอุทัยธานีเมื่อวานกับตีรถกลับไปรับน้าที่บ้านไร่ก็ตีห้าเกือบตีห้าละไปถึงประมาณ8โมงกว่าใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงขนของขนอะไรขึ้นมาก็ต้องขออนุโมทนาบุญพี่ต๋อมนะพี่ต๋อมก็พอรู้ว่ามากรุงเทพพี่ต๋อมก็จะมาเยี่ยมที่บ้านมาเจอกันก็เดินทางเอาของเสร็จก็ตีรถกลับมาที่บ้านไร่แล้วก็มาสอบอารมณ์โยคีแล้วก็มีโยคีขึ้นกรรมฐานนะขึ้นกรรมฐานใหม่อีกหนึ่งท่านก็เป็นช่วงของยังมีกำลังอยู่ถามว่ามันถ้าเกิดอายุขนาดนี้50ไอ้กำลังที่มันจะเท่ากับสมัยเรามีแรงเยอะๆสมัยที่เราเป็นสาวๆเลยเนี่ยมันก็คงจะไม่ใช่แต่ว่าเราก็ถือว่าเราก็แข็งแรงที่จะหาอะไรทานบำรุงหน่อยขอบคุณมากค่ะพี่สุริยาเมื่อวานก็เซเว่นอีเลฟเว่นค่ะเป็นที่พึ่งสุดท้ายนะคะก็เรียกว่า
หนักพอสมควรสำหรับเราก็แต่กลับรู้สึกดีนะจริงๆแล้วเนี่ยแต่ร่างกายเนี่ยมันเริ่มจะรู้สึกง่วงๆถามว่ามีอะไรผิดปกติในร่างกายมั่งหรือเปล่าน่าจะง่วงๆนี่เขาเรียกว่าเพลียใช่ไหม เพราะว่าไม่รู้จักนะจริงๆแล้วว่าเพลียเป็นยังไงนะเพลียแบบว่าง่วงแต่นี้เริ่มเป็นแล้วง่วงๆเนี่ยสงสัยจะคือเพลียเหมือนจะง่วงๆง่วงๆเป็นระยะช่วงๆขึ้นมาทีนี้เรามาคุยกันต่อเมื่อวานซืนเราพูดถึงเรื่องของการอยู่ร่วมกันแล้วก็เราก็พูดไปเรื่องของหลักธรรมที่เป็นที่ตั้งแห่งความให้ระลึกถึงกันก็คือสารณียธรรมสารณียธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรที่จะมีอยู่ในอุปนิสัยของเราไม่ว่าเราจะเจอกับใครเราอย่าไปเลือกถ้าภาษาบ้านเราเรียกเลือกที่รักมักที่ชังอะไรก็ต้องขออภัยนะไม่รู้พูดผิดหรือเปล่าก็คือความลำเอียงนั่นเองความลำเอียงที่มันอยู่ในหัวใจเนี่ยนะค่ะสวัสดีค่ะพี่ต๋อมขอบคุณมากๆนะอีกครั้งหนึ่งพี่ต๋อมเพิ่งเข้ามานะคะขอบคุณที่ไปเยี่ยมกันได้กล้วยบ้านพี่ต๋อมเนี่ยแหละค่ะกินหมดเลยค่ะสี่ลูกคนเดียวไม่ให้น้าเลยนะคะก็เป็นหลักธรรมที่ควรที่จะแต่ปกติเนี่ยมนุษย์โดยธรรมชาติเนี่ยมักจะลำเอียงมีอคติไอ้เจ้าตัวอคติเนี่ยมันเกิดขึ้นจากกิเลสที่มันซ่อนอยู่ในหัวใจกิเลสที่มันรักเมื่อวานมีศิษย์กรรมฐานเข้ามาถามนะคะเข้ามาถามเรื่องความรักกับความหลงเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนี่คือความสนใจถ้าคำถามแบบนี้ตอบอะแต่บางทีบางคนเข้ามาอาจารย์โทรมาอย่างดีพูดไป10ปีผ่านไปอธิบายไปแล้วหลายๆรอบเข้ามาถามทำไมคนเราชีวิตมันถึงเป็นอย่างนี้โอ้โหคำถามนี้ปลายเปิดแล้วคนฟังก็ดูแล้วฟังไม่รู้เรื่องด้วยขออนุญาตไม่ตอบให้กำลังใจอดทนไปสู้ไปแล้วกันทำได้แค่นั้นคือคำถามปลายเปิดอ่ะมันโทรมาบ่นอ่ะทำไมคนเราเกิดมามันต้องเป็นทุกข์คนเราเกิดมาทำไมถึงเป็นอย่างนี้ด้วยอันนี้มันเหมือนคำถามที่ไม่คือคำตอบไม่มีความหมายอ่ะแต่ทีนี้เนี่ยคำถามเมื่อวานเนี่ยถือว่าเป็นคำถามที่ดีถามว่าความรักกับความหลงเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงอ่ะท่านจะติดตามที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ทางบ้านแล้วก็ที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ทางเฟซบุ๊กช่วยตอบนิดนึงว่าความรักกับความหลงเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะลองคิดตามฟังธรรมะเนี่ยมันต้องคิดตามต้องหัดคิดตามพอคิดตามปุ๊บเนี่ยไอ้ปัญญาที่มันเป็นจินตามยาปัญญาเนี่ยมันจะเกิดแต่ถ้าเราฟังผ่านๆไปอย่างบางคนเนี่ยอันนี้ฟังแล้วขี้เกียจฟังเคยเห็นหลายๆท่านที่ฟังอยู่เป็นประจำก็มีหรือบางทีเนี่ยฟังอยู่เป็นประจำสักพักนึงก็จะหายไปเพราะอะไรเพราะคนฟังส่วนใหญ่เนี่ยฟังเอาเนื้อหาไม่ได้ฟังเพื่อปฏิบัติตามเราจะเห็นว่าโยมหรือลูกศิษย์วัดเนี่ยบางวัดเนี่ยเขาอยู่กัน10ปี20ปีเลยไม่ไปไหนเลยเพราะอะไรกับอีกคนหนึ่งอยู่แล้วไปเรื่อยไปข้างหน้าเรื่อยมันเปรียบคนอยู่สองกลุ่มกลุ่มหนึ่งคือเหมือนคนดูหนังฟังธรรมะไอ้นี่ก็ฟังแล้วนั่นก็ฟังแล้วรู้หมดแล้วกับอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาฟังแล้วเขายังทำไม่ได้ถ้ายังทำไม่ได้เขาต้องพยายามฟังให้มันเข้าใจแล้วให้ทำให้ได้กลุ่มนี้จะไม่ค่อยไปไหนกลุ่มนี้จะมีความมั่นคงต่อการปฏิบัติแต่อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยจะไปเรื่อยอันนี้ก็ฟังแล้วรู้แล้วอันนี้ก็ฟังแล้วนี่ก็รู้แล้วเอาสบายใจเจ้าของอ่ะคือฟังธรรมะเอาสบายใจเจ้าของถ้าฟังธรรมะเอาสบายใจเจ้าของเนี่ยมันก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงกลุ่มที่ชอบฟังธรรมแต่ไม่ใช่กลุ่มที่ชอบปฏิบัติมันคนละกลุ่มนะคะคนละกลุ่มแต่ถ้ากลุ่มที่ชอบปฏิบัติเนี่ยมันจะฟังแล้วมันจะเอามาคิดตามนะคุณกิตติบอกว่ารักก็คือรักหลงก็คือหลงนะคะรักคือการให้หลงคือความอยากใกล้เคียงค่ะคำตอบถือว่าใกล้เคียงความจริงมากนะคะขออนุญาตตอบแล้วกันนะคอยอยู่พูดรอคนจะตอบอยู่นะเนี่ยโอ้ยดียังมีคนตอบมาคนหนึ่งนะคุณกิตติความรักถ้า
แบ่งความรักก่อนความรักในพุทธศาสนาเนี่ยมีอยู่สองอันก่อนอย่าเพิ่งเอาหลงมานะคะเพราะคนส่วนใหญ่ชอบสับสนเอามาปนกันไปหมดเลยเพราะว่ามันอยู่ในหัวใจเดียวกันแต่ในขณะที่มันแสดงอาการออกมาเนี่ยมันใช้เจตสิกหรือสิ่งที่ปรุงแต่งเนี่ยคนละตัวเลยความรักกับความหลงเนี่ยคนละตัวเลยคนละเรื่องเลยนะคะความรักเนี่ยมีอยู่สองแบบคือความรักที่เป็นกุศลกับความรักที่เป็นอกุศลทุกคนความรักที่เป็นกุศลก็คือถ้าภาษาบาลีก็คือความเมตตาความเมตตาเนี่ยเป็นความรักที่คุณกิติพูดว่าคือการให้นะเห็นไหมคะถ้าเราเข้าใจศัพท์นิดนึงเราก็สามารถจะเอาศัพท์ที่คุณกิติพูดเนี่ยเอามาพูดให้มันตรงกับสภาวะแล้วก็ความเข้าใจขั้นพื้นฐานศัพท์ที่มันตรงกันได้ที่คุณกิติบอกว่าคือการให้นะการให้เนี่ยมันคือความเมตตาความรักคือการให้ทีนี้ความรักอีกอย่างหนึ่งคืออกุศลความรักคือความอยากความอยากเนี่ยหรือโลภะเนี่ยมันคือการดึงเข้าหาตัวเองมันจะดึงสิ่งทุกอย่างเนี่ยรักใครก็พยายามสมมติว่าเป็นผู้หญิงก็พยายามยั่วยวนพยายามซึ่งเราเห็นกันเยอะมากเลยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของผู้หญิงตอนมีความรักเนี่ยคือมักจะนะมักจะชิงดีชิงเด่นกันซึ่งไม่รู้ว่าชิงดีชิงเด่นไปเพื่ออะไรกับผู้ชายคนเดียวหรือผู้หญิงคนเดียวเนี่ยเรายอมที่จะโกหกเรายอมที่จะพูดเพื่อที่จะให้ได้ความรักมาเนี่ยความรักมันกลายเป็นสิ่งที่มีค่าจนเรายอมเสียศักดิ์ศรียอมเสียยอมเสียความเป็นมนุษย์กลายไปเป็นก็ต้องขออภัยนะคะเพราะว่าอีกอันหนึ่งอ่ะมันคือความหลงเดี๋ยวขออนุญาตอ่านพี่สุริยานิดหนึ่งความรักต้องอาศัยปัญญาและความเมตตาความหลงในรูปรสกลิ่นเสียงครับอาศัยกิเลสส่วนใหญ่ก็ตอบไม่มีใครผิดหรอกค่ะแต่ว่าถ้าเราเอาหลักการมาเนี่ยเอาโครงสร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะสามารถอธิบายได้ว่าความรักที่มันเป็นอกุศลนี่ก็คือตัวตัณหาซึ่งก็คือโลภะนั่นเองมันจะเห็นแก่ตัวคนที่มีความรักลักษณะนี้จะเห็นแก่ตัวแต่ส่วนคนที่คุณกิติพูดว่าความรักคือการให้หรือความเมตตาเนี่ยต้องวงเล็บซ้อนเข้าไปอีกซ้อนหนึ่งว่าไม่ใช่ให้เพื่อหวังสิ่งตอบแทนเพราะบางคนก็ให้ตัวเองบอกว่าตัวเองนี่ไงตัวเองให้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยทำไมยังทุกข์อยู่อีกทำไมไม่ได้อะไรเลยอ่ะอันนี้ก็คือการให้เหมือนกันแต่ว่ามันเป็นการให้ที่คุณหวังผลน่ะคุณยังทุกข์เพราะคุณไม่ได้ทุกข์เพราะว่าคนคนนั้นเนี่ยไม่ได้รักคุณแต่ที่คุณทุกข์เนี่ยคุณทุกข์เพราะว่าคุณเนี่ยทุกข์เพราะความหวังของคุณเองคุณไม่มีความหวังกับสิ่งที่คุณให้ไม่เหมือนกันแล้วนี่แยกความรักก่อนนะความรักเองเนี่ยมันยังมีอยู่2ประเภทเลยความรักที่เป็นกุศลกับความรักที่เป็นอกุศลที่คุณกิติเรียกว่าการให้เนี่ยต้องให้แล้ววงเล็บว่าไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนถ้าให้แล้วหวังสิ่งตอบแทนจะกลายเป็นความรักที่เป็นอกุศลทันทีทีนี้มาดูที่โมหะความหลงเนี่ยตามหลักพุทธศาสนาเนี่ยเรียกว่าโมหะหรือลึกไปกว่านั้นถ้าเป็นอนุสัยกิเลสเรียกว่าอวิชชาไอ้ตัวอวิชชาเนี่ยถ้ามันลองอยู่อวิชชาเนี่ยมีลักษณะอยู่อย่างนึงคือเขาจะเกิดร่วมด้วยกับกิเลสทุกตัวอยู่แล้วโมหะเนี่ยโมหะกับอวิชชาไม่เหมือนกันตรงที่ว่าโมหะถ้าเป็นอนุสัยเนี่ยมันซ่อนนะมันซ่อนอยู่ในจิตของเรามันยังไม่มีอาการกรรมเนี่ยมันจะมีอาการก็ต่อเมื่อจิตมันมีพฤติกรรมแล้วจิตมันไหวอ่ะอย่างเช่นเราหลงอาการของความหลงเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากอวิชชานั่นแหละแต่ว่ามันมีอาการแล้วเขาถึงเรียกว่าความหลงหรือความเผลอนะไอ้เจ้าตัวความหลงหรือไอ้เจ้าตัวความเผลอเนี่ยของอวิชชาเนี่ยมันเป็นฐานพอมันเป็นฐานของความรัก
มันก็จึงเป็นความรักที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาอย่างที่พี่สุริยาพูดความรักอันนี้จะไม่มีทางมีความสุขเพราะมันเป็นความหลงที่เราเรียกกันน่ะคือจริงๆแล้วก็คือรักที่ไม่มีปัญญานั่นเองพูดแรงไปหรือเปล่าความหลงก็คือความรักที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาหรือถ้าพูดตามศัพท์เทคนิคเลยของนักอภิธรรมก็คือเราตัดคำว่าความรักทิ้งความรักที่มันเป็นทุกข์อ่ะมันคือตัณหาที่เกิดขึ้นหรือมันเป็นความรักที่ไม่มีปัญญานั่นก็คือโลภะที่มันไม่ประกอบด้วยปัญญาคือปกติเนี่ยคือถ้ามันเป็นตัวอวิชชารองอยู่แล้วเนี่ยยังไงปัญญามันก็ไม่เกิดแต่ที่มันทุกข์ไปกว่านั้นต่อยอดนะไอ้ความหลงที่มันทุกข์ไปกว่านั้นเนี่ยแล้วมันเกิดความฟูมฟายร้องไห้ลำพันไม่สบายกายไม่สบายใจขับแค้นใจอยู่ในหัวใจของเราเนี่ยที่เราเป็นทุกข์อยู่เนี่ยมันเกิดขึ้นจากความรุนแรงของตัณหาเมื่อมันมีความทยานอยากมากๆเนี่ยด้วยอำนาจของความไม่รู้คือความหลงแล้วเกิดตัณหาขึ้นมาตัณหาก็ดันโดนเหมือนกับไอ้เจ้าตัวโมหะเนี่ยหรือโลอวิชชาเนี่ยมันบังตามากพอมันบังตามากเนี่ยไอ้ตัณหามันก็ทวีความรุนแรงเร็วขึ้นพอมันทวีความรุนแรงเร็วขึ้นเนี่ยมันก็เกิดความยึดมั่นถือมั่นก็คืออวิชชาก็คือตัวอุปทานเกิดขึ้นมาเมื่ออุปทานเกิดทุกข์ทันทีเพราะฉะนั้นความรักจึงเป็นทุกข์ด้วยประการฉะนี้อ่ะทีนี้ความรักที่เป็นสุขก็มีแต่ไอ้ความรักที่เป็นสุขเนี่ยพุทธเจ้าตรัสว่ากุศลเป็นที่ตั้งของความสุขกุศลเป็นที่ตั้งของความสุขดังนั้นเป็นไปไม่ได้ที่ความเมตตาจะทำให้คนเป็นสุขไม่เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเราจะสังเกตว่าคนที่มีจิตใจเมตตาเนี่ยยังไงใจมันก็ดียังไงใจมันก็ดีอยู่ท่ามกลางความลำบากแต่ก็มีความสุขมีตัวอย่างที่เห็นกันชัดง่ายๆอย่างพี่น้องร่วมด้วยช่วยกันจิตอาสาถ้าใครรู้จักคุณหมอสมชายอยู่ท่ามกลางคนลำบากเลยนะแต่มีความสุขเพราะจิตเนี่ยเมตตาจิตมีพลังจิตภูมิใจจิตอย่างเงี้ยมีความสุขแต่ถ้าเกิดเป็นคนเห็นแก่ตัวเป็นคนกลัวคนอื่นจะมาแย่งของตัวเองเนี่ยพอมีอะไรขึ้นมาเนี่ยโหมีเงินหน่อยก็กลัวจะไปอยู่คนจนเดี๋ยวคนจนจะขอยืมเงินเดี๋ยวต้องเอานู่นไปให้เขาเดี๋ยวต้องเอานี่ไปให้เขามันจะเป็นอารมณ์นั้นมันจะไม่เป็นเมื่อ2วันที่ผ่านมาต้องขออภัยนะคะช่วงนี้เนี่ยไม่ค่อยติดตามเฟซเลยไม่ใช่เฟซคุณหมออย่างเดียวนะคะคือไม่ติดตามเฟซใครเลยอ่ะเพราะว่ามันไม่มีเวลาคุณหมอประกาศช่วงนี้น้ำท่วมขอนแก่นใครไม่มีบ้านบ้านผมยินดีต้อนรับโอ้โหใจนะคะต้องบอกว่ากราบหัวใจเลยอย่างนั้นเพราะว่ามันน้อยอ่ะที่คนเราจะคิดแบบนี้แล้วก็กล้าที่จะทำเหมือนกับที่เราคุยกันเรื่องของธรรมะต่างๆที่บอกว่าสารนิยธรรมเนี่ยเป็นหลักธรรมที่ทำให้คนเนี่ยระลึกถึงกันคนเราจะนึกถึงใครมันต้องมีความดีทำให้คนอื่นเป็นทุกข์มากๆอันนั้นคือความคับแค้นใจคือความโกรธในหลักอยู่ข้อหนึ่งสำคัญมากข้อนี้เนี่ยซึ่งปรากฏอยู่ในต้องขออภัยนะคะต้องขออนุญาตเอาตำราขึ้นมานิดหนึ่งเพราะว่าไล่เลียงไม่ค่อยถูกทีก็ลืมมา10ข้อกาลามสูตรเนี่ยซึ่งหลายๆท่านเนี่ยเคยได้ยินมีอยู่ครั้งหนึ่งเหมือนกันไปเปิดคอร์สอยู่แล้วก็มีลูกศิษย์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยของเราเนี่ยแหละเคยบวชเป็นพระเรียนจบปริญญาตรีแล้วก็สึกออกมามีครอบครัวแล้วก็มาเข้ากรรมฐานพอเราสอนหรือบรรยายด้วยความที่เราเป็นคฤหัสถ์เนาะคนเคยเป็นพระอะไรเงี้ย
มันเป็นเรื่องปกติที่เขาจะรู้สึกอยากทดสอบอะหรือง่ายๆเนี่ยอย่างคอร์สมาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็มีคนมาหลากหลายบางคนก็รู้มามั่งรู้มาเยอะรู้มาน้อยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดคนที่ได้ความรู้ไปมากที่สุดเหมือนคนเราเหมือนเราจะไปเก็บผลไม้ในถ้าเราจะไปเก็บผลไม้ในสวนเนี่ยเราควรจะถือตะกร้าที่มีผลไม้ไปหรือเราควรจะถือตะกร้าเปล่าไปยกตัวอย่างเนี่ยท่านญาติธรรมตอบได้หรือเปล่าคะถ้าเราจะไปเก็บผลไม้ในสวนเนี่ยเราควรที่จะถือตะกร้าเปล่าไปหรือเราจะถือตะกร้าที่มีผลไม้ไปอยู่แล้ว ถ้าเราถือตะกร้าที่มันมีผลไม้ไปอยู่แล้วเราก็ออกมาได้ผลไม้เดิมนั่นแหละแล้วเราจะเข้าไปในสวนทำไมแต่ถ้าเราถือตะกร้าเปล่าไปเนี่ยผลไม้เก่าที่เราเคยเก็บเอาอยู่แล้วเราก็วางไว้ที่บ้านสิเราเข้าไปที่ใหม่เราได้ผลไม้ใหม่มาก็มากองรวมกันสิแล้วก็มานั่งคัดว่าผลไม้ลูกไหนดีลูกไหนไม่ดีคุณต้อมบอกเอาผลไม้เอาตะกร้าเปล่าไปมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นคนศึกษาหาความรู้เนี่ยถ้าฉลาดเนี่ยต้องถือตะกร้าเปล่าอย่างเดียวเท่านั้นไปที่ไหนเนี่ยมันมีความสุขด้วยเอาอีโก้ไปเอาอีโก้ไปเนี่ยหาความสุขไม่ได้เมื่อก่อนตัวเองก็ไปแบบนั้นตอนที่ไปศึกษาหาความรู้เนี่ยถึงจะเรียนจบปริญญาตรีพุทธศาสนาถึงจะอะไรตอนนั้นก็จบปริญญาตรีพุทธศาสนาเนาะเขาพูดอะไรเราก็รู้อะเรียนอะรายงานอะมันทำโอ้โหไม่ต้องพูดถึงอะเรียนปริญญาตรีเนาะมันก็ต้องทำรายงานทำอะไรข้อทำนู่นข้อทำนี่มาเรียนหมดแหละแต่ไม่เคยเอาไม่เคยที่จะพยายามเอาความรู้เนี่ยที่มีเนี่ยเอาไปข่มคนอื่นเอาไปคุยเอาไปโม้หรือเอาไปสร้างเครดิตกับตัวเองไม่ทำบางทีเนี่ยยังจัดรายการหรือบางทีเนี่ยถ้าเกิดต้องมีการบรรยายแล้วมองเห็นสายตาของผู้ฟังบรรยายเนี่ยไม่ค่อยมีความน่าเชื่อถือผู้ฟังเนี่ยบางทีเวลา7วันหรือ10วันเนี่ยมันน้อยเกินไปที่เราจะให้เขารู้จักเราก็ต้องขออนุญาตแนะนำตัวเองบางทีปกติเนี่ยถ้าใครเป็นผู้จัดเนี่ยจริงๆแล้วนะผู้จัดทุกที่เลยอะหรือเราเองเราจัดเนี่ยก่อนที่เราจะให้ใครทำอะไรให้กับเราเนี่ยเราต้องให้เครดิตเขาก่อนคือต้องแจ้งอะสมมติว่าจัดอาจารย์ธรรมวรีจะไปที่นี่ผู้จัดเองก็ต้องแจ้งผู้ที่มาเข้าด้วยว่าคนที่มาเนี่ยทำอะไรมาบ้างอะไรมาบ้างหรือก่อนที่เขาจะอย่างการสัมมนาหรือการอภิปรายเนี่ยผู้ที่ดำเนินรายการเนี่ยเขาจะแนะนำผู้แสดงธรรมหรือแนะนำผู้ที่อภิปรายก่อนว่ามีประสบการณ์มาจากที่ไหนเป็นอะไรมาบ้างมันก็ทำให้ผู้ฟังเนี่ยเขารู้แล้วว่าคนคนนี้เคยทำอะไรมาบ้างมันไม่ได้เป็นการไปคุยโม้นะคะบางทีเนี่ยไปเจอคนอีโก้มากๆเนี่ยพอเราแนะนำตัวเองนิดนึงเนี่ยบางทีเขาหาว่าเราโม้อีกคือจะไม่ฟังอ่ะจะไม่ฟังใครอ่ะไม่อยากรู้อ่ะแต่มันเป็นมารยาทไงที่อยู่ในสังคมที่เขาทำกันต้องขออภัยแบบนั้นพอเราไม่รู้เนี่ยพอเราไปที่ไหนเนี่ยเราไม่รู้เนี่ยมันได้เปรียบแต่ถ้าเราเอาตะกร้าที่มีของไปเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้ละนะเอาทำอะไรไม่ได้แล้วมันเต็มตะกร้ามันเต็มไปอ่ะจะไปใส่ผลไม้ก็ใส่ไม่ได้ละเต็มที่ก็หนีบมือหนีบจักรแล้มาแค่นั้นมันก็ไม่ได้สวยงามอะไรอย่างนี้นะคะที่พูดเรื่องนี้เพราะว่ากำลังจะพูดถึงเรื่องของการลามสูตรนี่แหละการฟังธรรมะเนี่ยหรือการฟังธรรมเนี่ยบางคนฟังเหมือนดูหนังกลุ่มฟังธรรมฟังแค่ผ่านหูไปอะทำได้ไม่ได้อีกเรื่องนึงแต่คนอีกกลุ่มนึงเนี่ยเขาฟังแล้วเนี่ยถ้าเขาไม่ได้เขาไม่ไปนะสวัสดีค่ะน้องคิงถ้าไม่ได้เนี่ยเขาไม่ไปนะถ้าฟังแล้วเขาไม่ได้เนี่ยเขาไม่ไปเอาจนได้เอาจนมันเข้าใจอ่ะถ้าเราฟังไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเราแค่ฟังอ่ะแล้วเราก็ยังทำไม่ได้อย่างที่ฟังเลยเนี่ยมันทำว่าเท่ากับเหมือนกับเราเข้าไปในสวนแล้วเราไม่ได้ผลไม้กลับมาเราอาจจะได้วิธีการอย่างเช่นบางคนก็ศึกษาดูงานเข้าไปในส่วนนี้ไปดูเขาว่าเขาทำอะไรบ้างก็ดูที่นั่นมั่งดูที่นี่มั่งมันอยู่ในกลุ่มของคนที่ยังไม่ได้สรุปคนที่ยังไม่ตกลงปลงใจจะทำอะไรสักทีหนึ่งอะ
ดูงานมันไปเรื่อยเลยดูตลอดแต่ไม่ทำสักทีอย่างเงี้ยเป็นคนดูงานดูจริงๆไม่ยอมลงมือทำทีนี้ผลบุญหรือวิปัสสนากรรมฐานหรือปัญญาเนี่ยมันจะได้ก็ต่อเมื่อลงมือทำแล้วได้นะถ้าเราปล่อยไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยอายุเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นมันยิ่งทำยากขึ้นยากขึ้นยากขึ้นเพราะสังขารเนี่ยมันไม่อำนวยสังขารไม่อำนวยในหลักของกาลามสูตรเนี่ยท่านได้พูดถึงเรื่องความที่เราเนี่ยไปศึกษาธรรมะก่อนที่จะพูดถึงสารนิยธรรมเนี่ยเพราะว่าเหมือนกับเราต้องทำให้มันได้ในหลักในการศึกษากาลามสูตรเนี่ยท่านบอกว่าอย่าปรงใจเชื่อด้วยการฟังตามกันมาพูดเรื่องนี้เลยไปยาวเลยนะไปตรงที่ว่ามีนิสิตของมหาจุฬาลงกรณ์เราเนี่ยแหละก็มาทดสอบเรากำลังสอนกรรมฐานเราพูดถึงเรื่องของวิปัสสนากรรมฐานแทนที่จะทำตามที่เราแนะนำมาถามอาจารย์คิดยังไงกับหลักการลามสูตรแบบเอาธรรมะขึ้นยกขึ้นมาเลยอะไม่ได้เกี่ยวกับกรรมฐานเลยขึ้นมาคุยกับเราเราก็เอ่ยหลงประเด็นหลงเวลาหลงโอกาสหลงเวลาละเวลานี้มันเป็นเวลาปฏิบัติยังมีโยคีอยู่ท่านหนึ่งเข้ามาคุยแล้วก็เล่าเรื่องตัวเองสมัยนั้นสมัยนี้ทำนู่นทำนี่ตัวเองคิดอย่างนั้นตัวเองคิดอย่างนี้แล้วให้เราตอบว่าถูกหรือผิดถูกหรือผิดเราก็บอกไปหลายครั้งว่าห้องเนี้ยมันเป็นห้องสอนกรรมฐานมันเป็นห้องสอบอารมณ์มันเป็นห้องที่อาจารย์หรือวิปัสสนาอาจารย์เนี่ยให้คำแนะนำกับโยคีเหมือนกับดาราเนี่ยดาราเขาแสดงตามบทบาทของเขาอยู่เนี่ยคุณจะมาบอกว่าคุณเป็นตัวนี้ไม่ได้คุณห้ามเป็นนะคุณมันไม่ใช่เขากำลังทำหน้าที่ของเขาอยู่คุณจะมาเปลี่ยนหน้าที่ของเขาในขณะที่เขาทำงานหน้าที่ของเขาไม่ได้อันนี้เป็นหน้าที่โยคีก็ถามว่าเอาหน้าที่นี้ฟังคนอื่นไม่ได้เลยเหรอมันฟังได้แต่มันต้องอยู่ในกรอบของการแนะนำการปฏิบัติธรรมมันไม่ใช่ว่าจะเอาอะไรมาคุยก็ได้หรือจะเอาเรื่องของตัวเองมาคุยให้เราวิจารณ์ไม่ใช่เพราะว่าเราไม่ได้มีลูกศิษย์คนเดียวก็เลยให้เหตุผลเขาว่าที่ไม่คุยเยอะเนี่ยไม่ใช่ไม่ชอบคุยนะไม่ใช่ไม่ชอบไม่ฟังเรื่องของคนอื่นนะชอบฟังเรื่องธรรมะเรื่องอะไรประวัติไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์อะไรต่างๆเนี่ยชอบฟังเรื่องของคนอื่นน่ะใครเล่าก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่เวลาเนี้ยมันเป็นเวลาที่ตัวเองต้องสอนในเมื่อเขาไม่อยากรับฟังคำสอนของเราเราก็ต้องขออนุญาตสอนคนอื่นแค่นั้นเองขอตัดบทที่จะไม่ฟังเพราะว่าฟังไปเวลา5นาที10นาทีครึ่งชั่วโมงนึงเนี่ยสำหรับตัวเองเนี่ยแค่5นาทียังมีค่าเลยถ้าให้เรามานั่งฟังเรื่องของคนอื่นมันไม่ใช่ว่าปฏิเสธที่จะไม่ฟังเรื่องของใครแต่เวลาเนี้ยมันไม่ใช่เวลาที่จะฟังเรื่องของคนอื่นมันมีคนที่รอที่ให้เราสอนอยู่อ่ะเราจะมานั่งฟังเรื่องอะไรก็ไม่รู้ซึ่งใจของเราเนี่ยมันก็จดจ่ออยู่กับการสอนอ่ะมันไม่ใช่อ่ะเขาก็ไม่มีมารยาทในการที่จะคุยนะแล้วก็บอกไปหลายครั้งก็ยังยืนยันอยู่ไปอ่านหนังสืออีกไปอ้างตำราว่าพุทธเจ้าภิกษุเพียงพิจารณาโดยเนืองๆต้องพิจารณาคำพูดเลยเอาพระไตรปิฎกมาให้เราล้มอ่ะมันล้มความคิดเราอ่ะเราก็เอาแค่ว่าเวลาเนี้ยเรากำลังทำหน้าที่อะไรคนที่เป็นบัณฑิตหรือคนที่เป็นผู้มีปัญญาเนี่ยจะไม่มีทางขัดขวางหน้าที่ของบุคคลอื่นที่เขาทำถ้าเราอยากจะเป็นที่รักเนี่ยเราต้องไปช่วยเหลือในสิ่งที่เขาทำให้มันสำเร็จไม่ใช่ไปขัดขวางอันนี้กำลังจะสอนอยู่อ่ะก็ขัดขวางงานสิ่งที่ทำอยู่มันคือการขัดขวางงานที่เราทำอยู่อย่างนี้เป็นต้นแล้วก็พยายามอธิบายแล้วก็เรียกว่ามันยากนะบางทีพวกเราเนี่ยบางทีเราเห็นแต่ความเราเห็นแต่เขาเรียกว่าเห็นแต่ธุระของตัวเองเห็นแต่ความสำคัญเห็นแต่ชีวิตของเราเราไม่ได้เห็นชีวิตของคนอื่นพอเราทำอะไรก็แล้วแต่เราลืมว่าณเวลาเนี้ย
คนคนนี้ก็ทำหน้าที่อะไรอยู่ต้องระวังธรรมวรีเองเนี่ยจะต้องถามก่อนเลยว่าว่างไหมมีเวลาไหมทำอะไรอยู่หรือเปล่าจะทำอะไรกับใครจะไม่มีทางที่จะไปรบกวนหน้าที่ของใครเลยเกรงใจที่ไม่ค่อยได้คุยอะไรกับใครไม่ติดต่อเพราะว่าเป็นคนขี้เกรงใจเกรงใจที่เขาทำหน้าที่ของเขาอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยไปทำให้หน้าที่ของเขาเนี่ยไม่สมบูรณ์ก็ต้องพยายามทีนี้เนี่ยในหลักของกาลามสูตรเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดอยู่10อย่างในการศึกษาธรรมะของเราเนี่ยในการฟังธรรมเนี่ยคือ1อย่าปรงใจเชื่อโดยการฟังตามกันมาอันนี้แหละที่นิสิตมหาจุฬาลงกรณ์ของเราที่เจอกันแล้วเจอแล้วพอดีว่าเรามาเป็นสอนกรรมฐานเป็นอาจารย์แล้วศิษย์กรรมฐานเคยเป็นพระมาก่อนจบปริญญาตรีมาเหมือนกันก็คิดว่าเราเนี่ยเรียนมาแล้วฟังมาแล้วเราก็พูดคือเหมือนกับเราหัวดีอะแล้วเราสามารถที่จะจำข้อมูลได้เยอะจึงเอามาพูดเขาคิดแบบนั้นเขาก็ถามความเข้าใจของเราว่าเหมือนกับเราเข้าใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยทั้งนั้นที่เขายังไม่ได้พิสูจน์อะไรเราเลยนะเพิ่งจะได้ปฏิบัติกันครั้งแรกอะไรเงี้ยอย่าปองใจเชื่อด้วยการถือสืบๆกันมาเถียงคนแบบเนี้ยคือเถียงยากที่สุดเอ้าทำไมถึงทำแบบนั้นสมมติเราถามคนที่ทำสืบๆกันมาเนี่ยเอาก็เขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละเหตุผลว่าเพราะเขาทำกันทั้งนั้นแหละก็ทำให้เราตกลงปองใจที่จะทำตามเขาแล้วเหรอขออนุญาตนะคะหยิบนาฬิกาแป๊บหนึ่งทำไมเราถึงตามคนอื่นง่ายจังคือบางอย่างเนี่ยทำตามกันมาเนี่ยต้องไม่สับสนระหว่างการปฏิบัติธรรมกับประเพณีวัฒนธรรมเรื่องนี้คนเถียงกันเยอะมากเอ้าก็นี่ไงก็ทำตามกันมานี่ไงมันก็ได้นี่ไม่เห็นผิดเลยก็ไหนอาจารย์สอนไงก็อาจารย์บอกไม่ใช่เหรอว่าสัปปุริสธรรม7เนี่ยมันจะต้องทำตามประเพณีวัฒนธรรมมันต้องไม่ขัดมันถึงจะเป็นคนดีอันนี้เอามาเถียงกับเราแล้วเอาเรื่องที่เราพูดเนี่ยมาเถียงกับเราแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันต้องไม่สับสนว่าหลักสัปปุริสธรรม7ประการเนี่ยมีอยู่ข้อหนึ่งที่รู้ชุมชนคือการเคารพก็คือความเมตตาเนี่ยในศาลานิยธรรมนี่แหละความเคารพในประเพณีวัฒนธรรมของเขาเคารพในสิ่งที่คนอื่นเขาเชื่อถือเอามาปนกันนะคะตอนนี้เรากำลังเอากาลามสูตรกับเรื่องนี้มาปนกันอยู่ทีนี้เมื่อเราเข้าไปในหมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่งเขามีการทำพิธีกรรมบางอย่างเราควรทำยังไงระหว่างเชื่อตามๆกันมากับเคารพในสิ่งที่เขาทำแยกดีๆนะคะเรากำลังเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ได้ฟังแล้วก็ผ่านหูไปอันนี้เรื่องนี้ก็ฟังแล้วมันดูหนังฟังเพลงอ่ะไม่ใช่เรากำลังเอามาใช้ว่าเราจะใช้ยังไงในหลักการในหลักกาลามสูตรกับสัปปุริสธรรม7เนี่ยมันขัดกันหรือเปล่ามันไม่ได้ขัดกันสมมติว่าธรรมวรีเดินเข้าไปในหมู่บ้านหนึ่งกำลังทำพิธีไหว้เจ้าอยู่ประเพณีไหว้ดินฟ้าอากาศต่างๆของเขาเอานู่นมาบวงสรวงเตรียมตัวใหญ่โตเลยงานโอ้โหขึ้นธงขึ้นอะไรเขามีความสุขกันเป็นการละเล่นเป็นอะไรไปแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเรามาฝึกสติเราเอาสติของเราเนี่ยตามรู้ใจกายเนี่ยมันก็ได้บุญแล้วนะบุญอันนี้มันเยอะสุดเนี่ยไปทำทำไมเสียเวลาอะไรเงี้ยบางคนชอบไปดูถูกคนอื่นทำยังไงล่ะเอาหลักธรรมะสองอย่างเนี่ยเมื่อเข้าไปในหมู่บ้านนั้นอ่ะให้เกิดประโยชน์หนึ่งหลักสัปปุริสธรรม7ประการก็คือเคารพชุมชนก็คือต้องเคารพในสิ่งที่คนอื่นเขานับถืออย่าลืมนะว่าหัวใจของคนเนี่ยทุกคนมีในสารนิยธรรมเนี่ย6เนี่ยข้อแรกคือเมตตาทางกายกรรมวจีกรรมข้อที่2แล้วเมตตาทางมโนกรรม3คือความเมตตานั่นแหละที่เรามาคุยกันเนี่ย1
เราอย่าไปดูประเพณีวัฒนธรรมอย่างเดียวเราเข้าไปในหมู่บ้านเขาเนี่ยไอ้สิ่งที่เขาไหว้อยู่น่ะมันเบียดเบียนใครหรือเปล่ามันทำให้ใครเดือดร้อนหรือเปล่ามันบาปมากนักเหรอที่เราจะไปดูถูกสิ่งที่เขาทำใจของเราต่างหากที่มันไปดูถูกคนอื่นเขาน่ะนั่นแหละบาปถ้าเราแยกได้เราจะเข้าใจแต่ถ้าแรกแยกไม่ได้เราจะไปดูถูกคนอื่นมีความรู้มาจากที่ไหนก็ไม่รู้มาถึงปุ๊บเอ้ยนี่มันไม่ตรงหลักคำสอนของพุทธเจ้าหลักคำสอนของพุทธเจ้าต้องมีปัญญาอันนี้ไม่ประกอบด้วยปัญญาคนพูดอ่ะไม่มีปัญญาละกำลังฆ่าตัวเอง ต้องขออภัยคนพูดไม่มีปัญญาละคนมีปัญญาเขาไม่พูดแบบนี้นะคะไม่ได้เอาใจใครนะแต่มันรักษาน้ำใจบรรยากาศเนี่ยเขากำลังชื่นมื่นเขากำลังมีความสุขในการที่จะไหว้บรรพบุรุษในการที่จะไหว้ที่หน้าที่สวนของเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องของเขาอะแล้วหัวใจแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นกุศลความเคารพเนี่ยความอ่อนน้อมเนี่ยมันเป็นกุศลอยู่แล้วคุณเองต่างหากคุณไม่เข้าใจว่ากุศลคืออะไรเขาเป็นกุศลของเขาอยู่แต่กุศลของเขาเนี่ยมันอาจจะยังไม่เป็นการตัดกิเลสโดยตรงแต่มันก็ไม่ทำให้เขาเนี่ยไปดูถูกใครไปทำร้ายใครเห็นไหมคะถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้เราจะรู้ว่ามันคืออะไรนี่แหละในหลักของสัพพุริยธรรม7ประการก็คือเคารพเราเคารพคนที่เขานับถือของเขาเราเคารพในสิ่งที่เขาทำให้เกียรติทำอะไรกันอยู่เหรออะไรเหมือนมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนนั้นตัวเองไม่สบายใจตัวนั้นช่วงนั้นเรียนปริญญาโทอยู่ตอนนี้ทางทีมงานเนี่ยเขาก็โอเคนะก็เลย เรียกว่าเขาเป็นศาลเป็นเจ้าเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นองค์มีองค์แต่ว่ามีบารมีเยอะมากมีบารมีเยอะมากมีเรื่องเล่าให้ฟังเรื่องเนี้ยตอนนั้นตัวเองทำตัวไม่ถูกเราจัดงานเนี่ยเขาจะเอาลูกศิษย์เนี่ยมาช่วยเราเต็มไปหมดเลยนะเอาลูกศิษย์เนี่ยมาช่วยกันเยอะมากเลยสวัสดีครับพี่เอียดอ๋อปีนี้ภูเก็ตกินเจเงียบนะคะอาหารเจภูเก็ตอร่อยอะ นะทีนี้ก็ปรากฏว่าเนี่ยตัวเองก็จะพูดเรื่องอะไรได้ลืมไปเลยนะคะไปทักพี่เอียด นะก็ไปอยู่ดียิ่งลืมหนักเขาไปใหญ่สงสัยพักผ่อนน้อยเกินไปค่ะท่านญาติธรรมพูดถึงเรื่องของการไปประเพณีวัฒนธรรมเนี่ยพูดถึงเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมเนี่ยพอเราเข้าไปเนี่ยในสถานที่หนึ่งเนี่ยคือการที่เราเข้าไปอยู่ปุ๊บเนี่ยถ้าเราเนี่ยเข้าไปศาลเจ้าเข้าไปองค์เทพที่เป็นเทพเนี่ยเป็นโอ้ศาลเจ้าแม่กวนอิมแบบใหญ่เลยพูดไปคนก็ต้องรู้จักเลยนะคะอยู่ในกรุงเทพแต่ว่าผู้นำเนี่ยก็น่ารักมากนะเป็นองค์ของเจ้าแม่กวนอิมมาช่วยงานนะคะทีนี้ปรากฏว่าเราตอนนั้นเราเรียนปริญญาโทอยู่เมื่อ15ปีที่แล้วก็เขาเชิญไปในงานไปร่วมงานเพราะเขามาช่วยงานเราก็เยอะแยะเลยอะมีงานอะไรเขาก็เอาคนมาช่วยถวายเทียนก้าวัดอะไรจนตอนหลังเนี่ยเขาจัดเองแล้วเพราะว่าแนวมันไม่ได้กันแต่เราก็เข้าใจเราก็ไปมีการเขาใช้การครอบเขาใช้แบบเชิญแล้วก็อัญเชิญให้พรอะไรเงี้ยเราไปปุ๊บเนี่ยด้วยความที่เขาเนี่ยก็เหมือนนับถือเราอะพอองค์เขามาปุ๊บเนี่ยเรานั่งอยู่ตรงนั้นเขาก็เรียกเราไปเชิญเราไปเชิญเราไปเพื่อที่จะรับพรของเจ้าแม่กวนอิมคือทุกคนเนี่ยตรงนั้นเนี่ยอยากจะเข้าไปแต่เราเป็นคนหนึ่งที่ตอนนั้นเราไม่คิดจะเข้าไปอ่ะเพราะเราตอนนั้นใจมันยังไงอ่ะมันยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นกันนะแต่ให้เราไปร่วมกิจกรรมเนี่ยเรารู้สึกว่าเราไม่อยากร่วมมีความรู้สึกว่าห่วงเครดิต
กลัวว่าคนจะเข้าใจผิดคิดว่าเรามาทำกิจกรรมตรงนี้เพราะเราสอนเกี่ยวกับเรื่องกรรมฐานด้วยเพราะว่าภาพที่มันออกไปเนี่ยคือเขาเอาพลาเอาพานดอกไม้ของเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยมาวางอยู่ตรงเขาก็ไม่กล้าไว้บนหัวนะคะมาวางตรงหน้าผากเหมือนกับแม่เจ้าแม่กวนอิมให้พรเราอะเราก็คิดในใจว่าทุกคนเขาต้องการตรงนี้แล้วเขาปรารถนาดีกับเราหมดเลยมันเป็นประเพณีของเขาที่นี่เรามานั่งอยู่ที่ของเขาเพราะฉะนั้นเราเข้ากิจกรรมกับเขาได้คิดอย่างนั้นพอเราเดินเข้าไปตรงที่เจ้าแม่กวนอิมประทับองค์อยู่ซึ่งแบบอลังการมากเหมือนกับแบบเวดดิ้งสมัยนี้ที่เขาทำสวยๆอะสวยมากเจ้าแม่กวนอิมแบบโอ้โหอลังการมากเลยเราก็เดินเข้าไปเขาก็รวมพอเราเดินเข้าไปปุ๊บเนี่ยทางองค์เจ้าแม่เนี่ยก็ให้คนทุกคนมาล้อมเราไว้นั่งรอบเราเลยมันก็ทำพิธีให้พรเราอ่ะโอ้พูดแล้วยังแบบไอ้นี่นะคะเอ้าเอาละมาถึงขนาดนี้แล้วร่วมกับเขาคือถ้าเราไปอยู่ที่ของใครเนี่ยนี่คือการให้เกียรติทีนี้ถามว่านับถือหรือไม่นับถือนับถือในความดีแต่โดยวิธีการปฏิบัติเนี่ยมันก็อีกเรื่องนึงมันเป็นของเราอันนี้แหละในการลามาสูตรเนี่ยตรงเนี้ยในการลามาสูตรเนี่ยสอนให้เราเนี่ยไม่เชื่อโดยสืบกันมาหรือบางอย่างในประเพณีวัฒนธรรมก็ทำสืบกันมาเนี่ยการลามาสูตรสอนให้เราเนี่ยมีเหตุผลในการค้นหาความจริงซะก่อนไม่ใช่อยู่ดีๆเขาบอกกันตามๆกันมาก็เชื่อเนี่ยไม่เชื่อเลยอย่าปลงใจเชื่อโดยทันทีแต่ในหลักการลามาสูตรเนี่ยไม่ได้บอกอย่าเชื่อซึ่งหลายคนเนี่ยเข้าใจผิดแล้วก็นำมาอธิบายว่าเจ้าบอกว่าอย่าเชื่อ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 ไม่ใช่อย่าปลงใจเชื่อโดยทันทีต้องดูความหมายดีนะอย่าปลงใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังสรุปไม่ได้ว่าเขาไม่ดีสิ่งที่เราฟังมาเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์จะสรุปว่าสิ่งนี้ดีหรือสิ่งนี้ไม่ดีอย่าปลงใจเชื่อโดยทันทีแล้วก็อย่าปลงใจเชื่อด้วยการเล่าลือเขาลือกันมาว่าแบบนี้แบบนี้แบบนี้พอฟังปุ๊บก็หูเบาเลยคนหูเบาเนี่ยมันไม่มีอะไรทำไมถึงหูเบาเชื่อคนง่ายเชื่อคนง่ายเนี่ยเขาเรียกว่าหูเบาหูเบาเพราะมันไม่มีอะไรมันไม่มีปัญญาไม่ได้ว่าใครนะคะเพราะว่ามันไม่มีสติคนที่มีสติเนี่ยมันก็จะมีเหตุผลแต่คนที่หูเบาเนี่ยคือคนที่มีโมหะโมหะเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เหมือนกับน้ำใสๆอ่ะโมหะเนี่ยเหมือนกับน้ำใสๆพอมันใส่อะไรลงไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นอันนั้นเลยจิตที่มันเป็นโมหะอย่างที่เรากำลังปฏิบัติทำกันอยู่เนี่ยวัดภูจวงเนี่ยจิตที่มันเป็นโมหะเนี่ยมันคือจิตที่พออะไรเข้ามาตามอารมณ์ง่วงก็จะนอนฟุ้งก็จะคิดอะไรไปเงี้ยมันไปอย่างนั้นแต่พอเราเอาสติมาฝึกเอาจิตของเราเนี่ยฝึกสติพอมันมีสติปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวสติเนี่ยมันทำให้เรารู้จักว่าอ๋อนี่จิตมันถูกความง่วงคุมอยู่จิตมันถูกความเห็นเกิดขึ้นมาจิตมันเป็นอย่างนั้นจิตมันเป็นอย่างนี้ไอ้ตัวที่รู้ว่าจิตมันเป็นยังไงเนี่ยเป็นอย่างไรนะไม่ใช่เป็นอะไรเป็นอย่างไรนะอันเนี้ยคือตัวสติที่มันทำให้เป็นอวิชชาเป็นวิชาละมันเกิดความรู้ขึ้นมาว่าจิตของเราเนี่ยมันถูกไอ้สิ่งเนี้ยปรุงแต่งอยู่อย่างนี้เป็นต้นมันต้องพิสูจน์อย่าปรงใจเชื่อด้วยการอ้างตำราหรือคัมภีร์อาจารย์ธรรมวลีมาอ้างตำรานู้นตำรานี่ข้อนู้นข้อนี้อย่างที่เราคุยกันน่ะเมื่อ3วันที่แล้วจำได้ว่าพูดถึงเรื่องของว่าพระอรหันต์ในสมัยพุทธกาลหรือครูบาอาจารย์ในสมัยพุทธกาลเนี่ยเขาไม่ได้อ้างพระไตรปิฎกข้อนั้นน่ะนั้นน่ะนี้แต่ในเวลาเดียวกันเนี่ย 2,500 ปีเนี่ยการอ้างพระไตรปิฎกก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าเราอย่ายกตัวเองขึ้นมาแล้วข่มคนอื่นอันนี้ต่างหากที่ต้องการที่จะสื่อความหมายคือถ้าเราอ้างพระไตรปิฎกเนี่ย
ธรรมวารีเนี่ยเรียนพระพุทธศาสนาเอกพระไตรปิฎกค่ะนักเรียนเอกพระไตรปิฎกแต่ทีนี้เนี่ยก็ไม่เคยไปดูถูกใครว่าคนนี้ไม่ได้อ้างข้อนั้นข้อนี้อ้างตำราไม่เราใช้หลักเหตุผลหรือหลักการของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเรารู้จักหลักเนี่ยเราฟังเนี่ยเราจะเข้าใจแล้วเราจะชื่นชมทุกคนที่เข้ามาในชีวิตของเราไม่ใช่ไปนั่งจับผิดเพราะฉันพูดเนี่ยฉันพูดมีหลักฉันมีพระไตรปิฎกอ้างอิงเธอพูดทำไมเธอไม่มีล่ะบางทีเนี่ยมีพระไตรปิฎกอ้างอิงยังผิดเลยนะบางคนพูดอ่ะอย่าคิดนะว่าพระไตรปิฎกอ้างอิงเดี๋ยวจะถูกตีความหมายพระไตรปิฎกผิดก็มีเหมือนกันนะคะท่านอธิธรรมทีนี้ข้อต่อไปก็คืออย่าปรงใจเชื่อเพราะตรรกะตรรกะนะคะไม่ใช่ตรรกะตรรกะ ขออภัยค่ะที่เราเรียกกันว่าตรรกศาสตร์ตรรกะอันนี้ก็คือปรัชญานั่นเองนะใช้เหตุผลน่ะอาจารย์ธรรมวารีบอกว่า โอ้ยขันคอค่ะอาจารย์ธรรมวารีบอกว่าเนี่ยมันไม่มีปัญญาเพราะว่ามันเป็นโมหะมันใช้เหตุผลมาคุยกันเราเอาหลักเหตุผลมาคุยกันแต่ก็ปรงใจเชื่อโดยทันทีไม่ได้ต้องพิสูจน์อย่างเงี้ยค่ะเชื่อโดยการอนุมานเชื่อโดยการอนุมานอย่าปรงใจเชื่อโดยการอนุมานคือเทียบเคียงก็ยังไม่ได้เลยแต่บางคนเนี่ยยังไม่ได้อนุมานยังไม่ได้ใช้ตรรกะเลยนะเชื่อเลยมันมีหลายบุคคลหลายประเภทมากบนโลกใบนี้บางคนนะกว่าจะเชื่ออะไรได้เนี่ยทั้งตรรกะทั้งอนุมานอย่าปรงใจเชื่อโดยคิดติกตองตามแนวเหตุผลมีเหตุผลก็ยังไม่ให้เชื่อนะโอ้โหยังไงต่อเลยเนี่ยอย่าปรงใจเชื่อเพราะเข้าใจตามทฤษฎีที่พินิจมาแล้วทฤษฎีเนี่ยเมื่อใช้เหตุผลแล้วเอาทฤษฎีเนี่ยมาคุมแล้วโอ้โหมันตรงเลยมันใช่เลยก็ไม่ให้เชื่อทันทีพุทธเจ้าไม่ให้เชื่ออย่าปรงใจเชื่อเพราะเห็นรูปลักษณะน่าจะเป็นไปได้อย่าคิดเองเองนะคะและสุดท้ายอย่าปรงใจเชื่อเพราะนับถือว่าท่านสมณะนี้เป็นครูของเรานี่แหละข้อนี้ที่ตัวเองถูกถามว่าพ่อเป็นครูใช่ไหมอ่ะถึงจะเชื่อเพราะฉะนั้นตัวเองไม่เชื่อเพราะว่าถึงพระพุทธเจ้าสอนว่าถึงจะเป็นครูก็ไม่ให้เชื่ออย่าเข้าใจผิดนะคะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้อกตัญญูขนาดนั้นแต่พระพุทธเจ้าไม่ให้เชื่อเพราะให้ทำตามให้เชื่อฟังอ่ะไม่ให้เชื่อในสิ่งที่ครูพูดแต่ให้เชื่อฟังแล้วก็ทำตามพิสูจน์ก่อนว่าไอ้ที่ครูพูดเนี่ยผิดหรือถูกอันนี้แหละที่ท่านให้ทำตามเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุผลที่พุทธองค์เนี่ยทรงตัดในกาลัมพสูตรหรืออยู่ในกาลัมพสูตรหรือเกสปุตตะนิสูตรเนี่ยก็คือเมื่อรู้เข้าใจว่าทำเหล่าใดเป็นอกุศลเป็นกุศลมีโทษไม่มีโทษรู้แล้วจึงละรู้แล้วจึงละด้วยเหตุผลจากการพิสูจน์ไม่ใช่เหตุผลอื่นๆที่พูดมาทั้งหมด10อย่างเมื่อเราเข้าใจตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะไปฟังสารานิยธรรมง่ายขึ้นเพราะบางคนเนี่ยเรียนโอ้ยสารานิยธรรมเหรออาจารย์ฟังมาตั้งแต่สมัยเรียนนักธรรมแล้วตั้งแต่สมัยเรียนปริญญาตรีแล้วปีหนึ่งหรือสมัยเรียนประถมแล้วรู้หมดท่องได้หมดเลย6ข้อเนี่ยแบบเนี้ยไม่ได้ถือว่าเป็นผู้มีความรู้ตามหลักคำสอนของพุทธเจ้าตามหลักคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยถ้าคุณฟังแล้วนะคุณจะทำไม่ได้นะถือว่ายังไม่รู้ต้องทำได้ซะก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยที่อยู่วัดบางวัดเนี่ยอยู่เป็น10ปี20ปีเพราะอะไรเพราะเขาฟังเท่าไหร่เขายังทำไม่ได้เขาจึงพยายามฟังให้มันทำให้ได้แต่หลายคนคือฟังแล้วทำไม่ได้หรอกฟังแล้วก็เลิกฟังไปฟังอย่างอื่นต่อไปเรื่อยๆมันก็จึงทำไม่ได้ทันทีหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอบคุณพี่อ้อยนะคะที่แจ้งเวลามาขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2
ขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกๆรูปที่เข้ามาฟังในรายการรวมไปถึงขอขอบคุณท่านอาจารย์ทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ